อาจารย์คะเมื่อวานนี้เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ที่อาจารย์ดานาวดีให้นักเรียนทำเอาหลอดมาร้อยเป็นรูปแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ให้นักเรียนกลับบ้านนักเรียนอาจารย์อาจจะให้นักเรียนเนี่ยนำเนี่ยของแต่ละคนหลอดที่เรียงแล้วค่ะมาต่อยอดมารวมกันเป็นช่อดอกไม้แบบนี้แล้วก็ประดับหรือว่าโชว์ไว้ที่ห้องให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจได้นะคะแล้วมันก็จะช่วยให้ห้องเราดูมีสีสันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเด็กๆได้เห็นผลงานของตัวเองก็จะเกิดความภาคภูมิใจยิ่งขึ้นนะคะคืออันนี้มันเป็นลวดอาจารย์ก็เอามาเกี่ยวกันให้มันเป็นดอกอาจารย์ก็เพิ่มก้านเข้าไปนิดนึงก็ได้แล้วค่ะแล้วก็ใส่แจกันหรือใส่แก้วอะไรนิดหน่อยอาจารย์เอาไปแต่งเป็นบอร์ดหน้าห้องก็ได้ค่ะใส่ชื่อสมาชิกของคนที่ทำของแต่ละกลีบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นอะไรคะอาจารย์ต้องเคยเจอมาแล้วบ้างแหละบางคนอาจจะเคยใช้อยู่แล้วที่ห้องอันนี้ที่โรงเรียนของเราใช้เป็นเกมคุมชั้นเกมคุมชั้นก็คือเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้เรียนทำตามข้อตกลงแล้วก็จะมีหมากเดินของแต่ละแถวแต่ละกลุ่มแล้วก็แข่งกันเดินใครเดินกลับถึงบ้านก่อนแถวนั้นก็จะชนะเราก็จะให้รางวัลเกี่ยวกับแถวนั้นแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่แถวนั้นจะถึงจะได้เดินตัวหมากไปจนถึงบ้านก็แต่เมื่อแถวนั้นอาจจะพอไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกลับมานั่งที่เป็นเรียบร้อยแถวแรกหรือเล่นเกมแล้วก็ช่วยกันทำให้มันประสบความสำเร็จเป็นแถวแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าอาจารย์จะตกลงกับนักเรียนยังไงอันนี้ใช้กระดาษสีแปะไปง่ายๆแต่เพื่อความทนทานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็คือเคลือบสติกเกอร์ใสอาจารย์ไม่ต้องไปให้ที่ร้านเคลือบนะคะคือเราทำบนฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็กระดาษสีแปะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ค่ะเราก็มาเคลือบเองเราก็จะใช้ได้นานหลายปียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ตารางร้อยหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นแล้วเรานำมาใช้ให้นักเรียนแสดงค่าจำนวนเลขโดยการเอาหมากวางที่ช่องตามที่อาจารย์ต้องการหรือว่าเรียนเรื่องการบวกหรือการลบแล้วเราก็แจกตารางนี้ให้นักเรียนคนละ1ตารางแล้วให้นักเรียนแสดงวางหมากบนช่องที่เป็นคำตอบที่เป็นโจทย์ของอาจารย์ก็ได้นะคะอาจารย์ก็สามารถตรวจสอบความเข้าใจความถูกต้องของนักเรียนได้ในอีกรูปแบบนึงนะคะอันนี้สำหรับเป็นใบงานสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในห้องอาจจะทำงานเสร็จก่อนให้นักเรียนเติมเครื่องหมายบวกหรือลบให้ได้คำตอบตามที่โจทย์กำหนดให้นะคะนักเรียนก็ต้องหาวิธีว่าข้อไหนจะต้องเป็นบวกข้อไหนจะต้องเป็นลบนะคะอันนี้เอามาจากไปเสิร์ชได้ใน Google นะคะอาจารย์จากเว็บไซต์ Worksheet Fund มีหลายระดับชั้นนะคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องเขาจะแยกเป็นเรื่องไว้เลยค่ะถ้าอาจารย์จะนำไปใช้อาจารย์ก็ไปเปลี่ยนตัวเลขของอาจารย์อาจารย์จะเอาเลขอะไรก็ได้แค่นำมาเสนอไอเดียว่าคือสามารถทำใบงานหรือว่าแบบฝึกหัดได้ในอีกรูปแบบนึงนะคะอันนี้สำหรับเด็กที่แบบประมาณเกือบกิฟเต็ดแล้วค่ะที่โรงเรียนจะมีเด็กแต่ละห้องอะค่ะจะมีเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์แล้วเขาจะสามารถทำงานเสร็จเร็วมากกว่าเพื่อนก็จะให้อันนี้ค่ะเขาทำเพิ่มจะได้ไม่วุ่นวายบางคนเป็นเด็กที่เก่งแต่ว่าไม่สามารถอยู่นิ่งได้เราก็เลยต้องหาอะไรแบบนี้ค่ะให้เขาทำฝึกคิดสมองให้หาว่านกกระต่ายแล้วก็หมูแต่ละตัวสุดท้ายรวมกันแต่ละตัวหนักเท่าไหร่นะคะอันนี้เด็กป.1ที่เก่งคิดได้
มันสามารถโยงไปถึงเรื่องช่างได้นะคะเรื่องน้ำหนักแล้วก็อันนี้คิดเลขสนุกๆ สำหรับเด็กที่แบบอยู่นิ่งไม่ได้จริงๆที่ห้องนะคะทำงานเสร็จก่อนชาวบ้านแล้วต้องไปป่วนชาวบ้านคือเก่งแล้วป่วนชาวบ้านก็ให้ทำอันนี้พอให้ทำพอเฉลยเขาก็จะถ้าคิดไม่ได้เขาจะเฉลยว่าไม่เห็นมีหลักการไม่ถูกต้องตามหลักการอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็บอกว่าใช่มันเป็นเหมือนคล้ายๆชาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นักเรียนฝึกคิดอันนี้อาจารย์ทราบเฉลยทราบแล้วงั้นให้อาจารย์คิดคนที่รู้แล้วอย่าเพิ่งบอกนะคะให้คนข้างๆที่ยังนึกไม่ออกอ๋อง่ายค่ะให้เด็กฝึกคิดสนุกสนุกค่ะอาจารย์ไปตั้งโจทย์เองเลขอะไรก็ได้ค่ะแล้วคนที่อ๋อนี่อาจารย์เฉลยได้ไหมคะว่าคืออะไรเอ่ยได้เท่าไหร่คะ7บวก3เท่ากับเท่าไหร่คะ410ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้ค่ะอาจารย์ไปเซิร์ชหาใน Google ได้ทั้งหมดเลยนะคะมันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากค่ะไปคิดเลขสนุกสนุกค่ะอาจารย์มันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักเลขแต่เราก็สามารถเล่นสนุกกับตัวเลขได้ค่ะได้ไหมคะค่ะอันนี้ค่ะบันไดงูค่ะอาจารย์วิธีการเล่นของเราก็คือว่าเราก็จะแบ่งเด็กที่โรงเรียนจะแบ่งเด็กนั่งเป็นกลุ่มเราก็จะแข่งกันทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินใครเดินไปถึงช่องไหนสมาชิกของแถวนั้นต้องบอกค่าของตัวเลขในช่องนั้นให้ถูกต้องใครเดินไปถึงต้นไม้หมีค่ะต้องการไปกินน้ำผึ้งได้กินน้ำผึ้งก่อนแถวนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆจากเมื่อวานนะคะอาจารย์เผื่ออาจารย์เก็บไปเป็นแบบไอเดียเพิ่มจากที่อาจารย์ทำอยู่แล้วให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เมื่อวานนี้เราสมมติเราเกิดเรื่องของจำนวนคู่จำนวนคี่นะคะเราอาจจะใช้เป็นกิจกรรมขั้นนำก็ได้นะคะซึ่งเป็นภาพอาจารย์อาจจะให้เด็กเนี่ยช่วยวาดหรืออาจารย์ตัดมาก็ได้นะคะอันนี้ที่เป็นภาพเงาเพื่อให้ท้าทายนักเรียนก่อนนะคะเราก็จะดูให้ดูภาพว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะนกถูกไหมคะเราก็จะถามเหมือนกับสอนบูรณาการไปที่สังคมก็ได้หรือวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่านกเนี่ยเป็นสัตว์ปีกหรือว่าเป็นสัตว์มีกี่ขาใช่ไหมคะเด็กก็ต้องตอบว่าเป็นสัตว์ที่มี2ขาอ่ะเราก็จะเขียนสมมุติเราก็เขียนเลข2ลงไปนะคะแล้วก็ต่อไปก็สัตว์ตัวต่อไปก็คืออะไรคะแมวเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบูรณาการไปก็จะมีกี่ขาคะ4ขาสมมุติอ่ะเราก็ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามหาก็คืออะไรคะมดนักเรียนคิดว่ามดมีกี่ขาคะเราจะถ่ายกันก่อนกี่ขาคะ6ขาทำไมมดมี6ขาล่ะเขาเป็นสัตว์ประเภทแมลงแล้วอาจจะบอกนักเรียนรู้จักสัตว์อะไรอีกที่มี6ขาก็เป็นการ
ถามนักเรียนถามตอบเหมือนบูรณาการเข้าไปด้วยกันนะคะสำหรับอาจารย์ที่สอนหลายๆวิชาพอต่อไปสมมติเราสอนยกไปแค่3ภาพก่อนเราอาจจะให้ตัวต่อไปนั่นคิดว่าครูจะมีสัตว์อะไรหรือว่ามีกี่ขานักเรียนก็จะคาดเดา ว่าอะไรคะภาพต่อไปอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรดีคะ8ขาแล้วสัตว์อะไรล่ะมี8ขาเด็กก็จะตอบก่อนแล้วเราอาจจะเฉลยก็ได้ว่าจริงไหมที่เราคิดตกลงสัตว์อะไรมี8ขาคะแมงมุมอย่างเงี้ยเราก็มาเฉลยให้นักเรียนดูพอตัวต่อไปล่ะนั่นเองคิดว่าครูจะหาสัตว์อะไรคะที่มี10ขาถูกไหมคะมีไหมคะสัตว์ที่มี10ขามีไหมคะมีแต่มากขาเลยถูกไหมคะอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่จริงๆโดนก็ไม่ใช่แต่ว่าเราอาจจะหามาได้เช่นปูแต่ว่าจริงๆแล้วกล้ามเนี่ยมันไม่ใช่ขาถูกไหมคะแต่เราก็อาจจะดับนับเหมือนกับด้านข้างได้เพื่อสอนในเรื่องของจำนวนคู่แล้วก็โยงไปจำนวนคี่ว่าสัตว์ที่ครูยกมาเนี่ยนักเรียนว่ามันเหมือนกันหรือไม่ถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าไม่เหมือนกันเลยมันมีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อะไรถูกไหมคะแล้วทำไมครูถึงนำมาเสนอในพร้อมๆกันล่ะก็อาจจะให้เด็กเนี่ยหาคำตอบหรือค้นหาคำตอบถ้าลองไม่ได้เราก็จะลองเฉลยซิอันนั้นเดี๋ยวลองดูซิมีกี่ขาเป็น2เหมือนก็จับแล้วมันเป็นคู่คือไม่มีเศษถูกไหมคะก็ย้อนกลับไปที่ตัวแรกคือนกมีกี่ขา2ขาแมว4ขาคือจับทีละคู่แล้วเด็กก็จะรู้ว่าจำนวนที่เป็นเลขคู่ก็คือ2 4 68 10แล้วก็อันนี้ค่ะก็เป็นกิจกรรมขั้นนำได้แทนที่เราจะขึ้นมาเป็นตัวเลขเฉยๆเราก็จะมีสิ่งที่เล้าความสนใจให้เขาตั้งใจเรียนได้นะคะค่ะนอกจากตรงนี้แล้วนะคะก็จะมีในส่วนนำเสนอภาพนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยนะคะอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่าง PowerPoint ที่เป็นการนำเสนอในเรื่องของเหมือนกับเป็นการสรุปก็ได้หรือเป็นการช่วยให้นักเรียนเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออย่างเช่นเป็นการแข่งขันก็ได้นะคะเรื่องนะคะสมมติในเบื้องต้นที่เราสอนกันในเรื่องของการเขียนตัวหนังสือนะคะเราก็อาจจะมีซึ่งถ้าอาจารย์ทำเป็น PowerPoint หรือทำเป็นกระดาษก็ได้เปลี่ยนกันเราก็สามารถใช้ได้ตลอดเวลาเป็นปริศนาตัวอักษรทำให้น่าสนใจเราก็จะเล่นถ่ายว่าอันนี้คือเท่าไหร่เราอาจจะมีตัวช่วยสำหรับเด็กก่อนเหมือนกับเติมตัวอักษรเข้าไปพอแรกเริ่มเดิมทีที่เด็กเขียนใหม่ๆแป๊บนึงนะคะก็ไม่ได้ก็เด็กลองดูว่าตัวที่หายไปคือตัวอะไรคะบัญชนะอย่างเนี้ยก็จะช่วยให้เด็กเขียนได้ง่ายพอเด็กตอบแล้วเรามาดูซิว่าใช่ไหมเราก็จะเฉลยไปทันทีอย่างนี้ค่ะแล้วเด็กอ่านพร้อมกันซิก็ปอแอดอ8อาจารย์อาจจะเสียเวลาทำต้นฉบับเพียง1แผ่นหน้าเดียวพอตัวต่อไปเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนตรงตัวอักษรนะคะหรือเปลี่ยนรูปภาพมันก็สามารถนำเสนอได้นี่ค่ะเด็กก็จะเล่นสนุกได้เนี่ยเด็กก็ในใจก่อนถูกไหมคะก็เลขอะไรคะตัวอะไรคะกาเพิ่นฟอนต์มันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์กับที่มันคนละเวอร์ชันนะคะอันนี้ทำให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะก็เด็กก็จะถ่ายก็จะสนุกสนานเหมือนกับแทนที่จะทำในแบบฝึกหัดอย่างเดียวก็ทำพร้อมกันหรือเป็นการแข่งขันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพียงตัวอย่างที่มาให้เห็นว่ามันสามารถทำได้นะคะนอกจากนี้นะคะในการถ้าเราจะสอนในที่เป็นแบบนี้แล้วโรงเรียนของเราก็จะเสริมให้นักเรียนเนี่ยมีคิดเลขเร็วนะคะของอาจารย์ก็คงมีเหมือนกันถูกไหมคะคือบวกลบเลขหรือคิดเลขเร็วนะคะเราก็จะมีถ้าเราแจกใบงานให้นักเรียนทำแล้วส่งก็อาจจะแบบว่าโอ้ทำอีกแล้วเขียนอีกแล้วเราก็อาจจะทำเป็นเกมการแข่งขันก็ได้นะคะอย่างเช่นนี่นะคะเราอาจจะแบบขึ้นหน้าจอแล้วให้นักเรียนเนี่ยทำอาจจะเสียเวลาในการทำแผ่นป้ายหรือยกมือตอบก็ได้นะคะแต่ถ้ายกมือตอบบางทีเราจะตอบเด็กก็จะแข่งขันกันลบใบในนี้ยกป้ายไว้คือถ้าเกิดมีป้ายว่าใครจะตอบหรืออะไรเงี้ยหรือเขียนแล้วยกเด็กก็เราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กคิดได้ถูกจริงหรือไม่นะคะแทนที่จะมาทำในกระดาษอย่างเดียวนะคะเราก็ขึ้นเช่น
อ่ะ6ลบ5ได้เท่าไหร่แล้วก็1 2 3ให้เด็กยกเฉลยเลยแบบนี้นะคะก็จะตอบไปเลยว่า1อ่ะต่อไปเราก็จะไปแบบเร็วๆมั้ยคะ9ลบ7 2ก็จะเกิดเด็กก็จะเกิดความสนุกสนานแล้วก็ท้าทายเขาก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆเขาก็จะเกิดความเคยชินนะคะแบบเนี้ยเด็กก็ตอบเลยทันทีนะคะนี่เป็นต้นนะเราจะทำกิจกรรมเหล่านี้อาจจะเป็นในขั้นที่สรุปหรือเป็นการเสริมให้กับนักเรียนนะคะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะเดี๋ยวบางส่วนถ้าอันไหนที่เป็นที่ผลิตเองที่เป็นของตัวดิฉันเองหรือของที่สามารถทำได้ก็จะนำขึ้นเว็บไซต์ไปนะคะเพื่อเผยแพร่อาจารย์ก็ไปเอาไปดัดแปลงหรือว่าจะนำไปใช้อันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปประสานงานกับผู้ดูแลเว็บไซต์ให้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะค่ะนะคะค่ะอาจารย์ขอเสริมนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าอาจารย์ไม่ได้ทำเป็นแบบนี้อาจารย์ก็อาจจะใช้กระดาษนะคะที่บอกคือเราตัดแล้วเราก็เจาะรูตรงกลางเราเจาะรูตรงคำตอบแล้วก็ให้เด็กเติมแล้วอาจารย์อาจจะสลับด้วยการอาจจะแทนที่จะไปถามผลลัพธ์คำตอบอย่างเดียวก็ย้อนกลับไปถามตัวตั้งบ้างก็ได้หรือว่าย้อนกลับไปถามตัวลบหรือตัวบวกเพื่อให้เห็นที่มีความสัมพันธ์กันนะคะเราใช้เจาะอันนี้ก็ได้นะคะแล้วพอใช้แล้วเนี่ยมันก็จะใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆคือถ้าพวกเราไม่ได้ทำเป็นลักษณะของ PowerPoint อาจจะทำลำบากเราก็อาจจะทำในแง่ของเป็นกระดาษออกมานะคะนำเสนอเด็กก็จะได้มาเติมแล้วก็จะได้ทราบว่านักเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนกันการประเมินผลนักเรียนด้วยว่าเด็กเขาเข้าใจในสิ่งที่เราสอนไหมนะคะอันที่อาจารย์ที่นำเสนอเนี่ยที่ให้คือเป็นนิสิตทำนะคะให้นิสิตทำคือเนื่องจากว่านิสิตเนี่ยเขาสอนมานานสักพักหนึ่งแล้วเราก็บอกว่าเหมือนกับว่าคิดว่าเด็กเริ่มเบื่อก็ให้เด็กเนี่ยลองให้เขาลองคิดทำอันนี้เพื่อให้เด็กทำปรากฏว่านักเรียนชอบและสนุกเพราะนักเรียนเขาสามารถที่จะมันเห็นตัวที่กระโดดขึ้นมาซึ่งถ้าเราทำเอาไว้แล้วก็เหมือนกับอาจจะถ้าเรามีห้องที่หรือว่าที่เรียนคอมพิวเตอร์แล้วเข้าเครื่องแล้วทุกคนทำกดทำพร้อมๆกันในนั้นมันก็จะเป็นการช่วยในเรื่องอะไรนะคะเหมือนกับเน้นให้เด็กคิดอะไรได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะนำเสนอเรื่องการเกี่ยวกับการวัดแล้วก็การประเมินผลในทางคณิตศาสตร์อาจารย์เขาเคยพูดมาแล้วว่าคือทางโรงเรียนเนี่ยค่ะเราแบ่งการสอบออกเป็น4อย่าง4เขาเรียกนะคะ4ช่วงช่วงเทอมต้นเนี่ย2ช่วงและเทอมปลาย2ช่วงช่วงละ100คะแนนนะคะแล้วก็ในช่วงเทอมต้นเราก็จะนำคะแนนเนี่ยมารวมกันแล้วก็หาร2แล้วก็นำเอามาเป็นเกรดนะคะเป็นคาวเกรดก็คือเราจะให้ระดับ4 3 2 1 4เนี่ยจะเป็นมากที่สุดปกติแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆที่มาทำงานเนี่ยค่ะคะแนนเนี่ยถ้าเกรด4จะอยู่ที่ 84.5 ขึ้นไปจนถึง100คะแนนแต่ว่าในช่วงระยะหลังเมื่อมีการสอบ NT เข้ามาอาจารย์ฝ่ายวัดประเมินผลก็บอกว่าเกรงว่านักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยคือเขาบอกว่าโรงเรียนเราเหมือนตั้งเกณฑ์ไว้ค่อนข้างสูงคือ 84.5 สำหรับเด็กเล็กจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจะ4โหลเหมือนกันเพราะว่าเด็กเล็กอะค่ะเราก็ไม่ได้ประเมินผลอะไรยากแต่อาจารย์ก็บอกเขาเกรงว่า NT มันจะเข้ามาแล้วมันจะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยเหมือนกับอะไรนะคะมันเสียโอกาสคะแนนจะต่ำอาจารย์เขาก็เลยเลื่อนระดับคะแนนลงมาที่84เดี๋ยวอาจารย์สิริวรรณก็จะมาเล่าให้ฟัง80โทษค่ะ80เลื่อนลงมาที่80งั้นตอนนี้เนี่ย4มันก็จะดูค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเลื่อนมาที่80ขึ้นไปถึง100นั่นอาจจะได้4ฉะนั้นในแต่ละวิชานะคะก็จะมีอันนั้นเท่ากันเดี๋ยวอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพิ่มเติมนะคะนิดนึงแล้วก็อาจจะมีหัวข้อบางอย่างซึ่งทราบว่าอาจารย์อาจจะการเขียนสมุดรายงานเขาเรียกว่าสมุดประจำตัวนักเรียนจะไม่เหมือนกันก็เลยอันนี้ก็เลยไม่ได้นำมาเสนออาจารย์เพราะคือของเราจะมีเกณฑ์การเขียนสมุดรายงานเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะอาจารย์คะเรื่องการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์เนี่ยคือที่โรงเรียนเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญพอสมควรนะคะคืออย่างที่
เราคุยกันไปเมื่อวานว่าคือวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่จะต่อยอดนักเรียนไปแสวงหาความรู้ด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยค่อนข้างให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเนี่ยก็จะค่อนข้างมีสอบย่อยอะค่ะเยอะเหมือนกันคราวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการวัดแล้วก็การประเมินผลเนี่ยนะคะการวัดก็คือหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาดูว่าอันนี้มันมากมันน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเป็นเรื่องการสอบแล้วก็จะใช้แบบสอบใช่ไหมคะมาให้นักเรียนสอบแล้วก็ดูว่าเด็กคนนี้ได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนนั่นนะคะคือการวัดผลส่วนมันจะมาคู่กับอีกคำหนึ่งคือคำว่าประเมินผลก็คือนำคะแนนของเด็กสมมติได้80แสดงว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ในระดับดีมากคือการตัดสินให้ว่าเด็กคนนี้มีความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เยี่ยมยอดนะคะแบบนี้เป็นต้นการวัดผลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลก็คือการวัดผลมันจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประเมินผลถึงเราต้องนำเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งไปหาดูว่าเด็กคนนี้มีความรู้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องนี้แล้วค่อยตัดสินว่าผ่านไม่ผ่านเก่งมากดีมากพอใช้แล้วคราวนี้ความสำคัญของการประเมินผลถ้าอาจารย์สอนไปอาจารย์ไม่เคยสอบหรือไม่เคยประเมินผลนักเรียนเลยว่าเด็กของเราครูก็มโนเองว่าแหมเราถามอะไรเขาตอบได้ทุกคนเลยคงจะเข้าใจแล้วล่ะอันนั้นก็ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนทุกคนมากนักบางคนก็มีแอบแฝงเห็นเพื่อน12ก็ถ่วงงานถ่วงงานไปด้วยแบบนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญของการประเมินผลมันจะทำให้ครูเนี่ยทราบว่าเด็กของเราเนี่ยได้เรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้ไหมเช่นเรียนเรื่องการบวกก็ต้องสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถนำผลการประเมินนั้นนะคะมาพัฒนาจุดด้อยของนักเรียนเด็กคนนี้เรื่องบวกดีมากเลยพอมาเรื่องลบเอ๊ะทำไมคะแนนน้อยลงแสดงว่าต้องบกพร่องเรื่องนี้แล้วล่ะแสดงว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยทำไมเรื่องลบทำได้เราก็จะได้ชี้จุดให้นักเรียนหรือว่าช่วยบอกผู้ปกครองให้ทราบถึงสิ่งที่นักเรียนต้องปรับปรุงได้นะคะแล้วก็สามารถนำผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงวิธีการสอนข้อสอบอันนี้เด็กปีที่แล้วคะแนนสูงเชียวแต่ทำไมพอปีนี้เราก็สอนเหมือนกับปีที่แล้วนะทำไมเด็กคะแนนน้อยลงหรือว่าวิธีการสอนวิธีนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้กับเด็กกลุ่มนี้เราก็ต้องปรับปรุงหรือว่าสื่ออันนี้มันอาจจะทำให้เด็กกลุ่มนี้ไม่เข้าใจเราก็ปรับเปลี่ยนของเราได้นะคะคราวนี้อันนี้คิดว่าเป็นหลักการที่ทุกท่านเนี่ยทราบอยู่แล้วในเรื่องของการประเมินผลการวัดผลประเมินผลนะคะก็คือในการประเมินผลเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผลที่ชัดเจนเช่นเราจะประเมินผลในเรื่องอะไรจะวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนหรือว่าเราจะประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนหรือว่าตัดสินหรือว่าสรุปผลหรือว่าจัดประเภทอันนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในข้อสอบที่เป็นข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่ออย่างเช่นข้อสอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นข้อสอบจัดประเภทตามคณะนู้นคณะนี้คณะวิศวะคณะวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์คณะบัญชีอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นการสอบข้อสอบจะออกมาเพื่อจัดประเภทเด็กนะคะแล้วก็เพื่อพยากรณ์อันนี้คิดว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยน่าจะเคยเจออันนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในข้อสอบที่สอบคัดเลือกเป็นข้าราชการจะแบ่งเป็นภาคกภาคขอใช่ไหมคะคราวนี้เราเนี่ยไม่ควรจะนำเครื่องมือการประเมินผลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งไปใช้กับวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งเช่นเอาข้อสอบเพื่อคัด
สอบเด็กเข้ามหาวิทยาลัยไปสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในห้องของเราแบบนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ในการประเมินผลครูจะต้องทำอย่างต่อเนื่องและควบคู่ไปกับการเรียนการสอนนะคะก็คือจะต้องส่วนใหญ่ประเมินผลก่อนการเรียนส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ให้เด็กทำพรีเทสอะไรหรอกแต่ว่าเราอาจจะถามตอบถามทบทวนความรู้เดิมของเด็กในห้องของเราแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการประเมินผลก่อนเรียนว่าก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องบวกเราก็ต้องให้เด็กรู้เรื่องเกี่ยวกับจำนวนตัวเลขค่าต่างๆเด็กเข้าใจดีอยู่ไหมอย่างนี้นะคะและต่อมาการประเมินผลระหว่างเรียนในระหว่างที่เรียนไปเราก็ดูได้จากการทำการบ้านแบบฝึกหัดหรือว่าเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็ทำสอบย่อยสักนิดนึงในไม่กี่เรื่องแล้วก็การประเมินสุดท้ายก็คือหลังเรียนหลังจากที่เรียนจบทุกเรื่องแล้วนะคะคราวนี้พูดถึงเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการสอบอันนี้คิดว่าหลายท่านน่ะทราบอยู่แล้วล่ะว่าเครื่องมือหรือว่าข้อสอบที่เรานำมาใช้กับนักเรียนเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างมีความตรงความตรงแปลว่าอะไรคะคือถ้าจะวัดผลเรื่องการบวกข้อสอบนั้นมันก็จะต้องเป็นข้อสอบที่ออกเกี่ยวกับเรื่องการบวกนี่นะคะมีความเที่ยงมีความเที่ยงคือแปลว่าไม่ว่าเราจะใช้ข้อสอบของเราเนี่ยไปวัดคือไปสอบกับนักเรียนกี่ปีกี่ปีข้อสอบก็ยังให้ผลออกมาแบบนั้นคือจะสามารถแยกเด็กกลุ่มเก่งกลางอ่อนได้ตลอดนะคะมีความเป็นปรนัยแปลว่าไม่ว่าใครมาตรวจข้อสอบนี้เฉลยก็ต้องเป็นเฉลยข้อเดียวกันมีความไวแปลว่าข้อสอบนั้นต้องสามารถแยกเด็กกลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนออกจากกันให้ได้แล้วก็ต้องมีความยากพอเหมาะข้อสอบที่ดีเนี่ยคือควรจะอยู่ตรงกลางๆอะค่ะไม่ควรจะง่ายเกินไปหรือยากเกินไปนะคะการประเมินผลเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปรับปรุงความสามารถด้านการเรียนเนี่ยนะคะมันการประเมินผลที่พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ข้อสอบก็คือเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูข้อสอบที่โรงเรียนจะเป็นแนวเนี้ยค่ะคือจะเจาะลึกนิดนึงเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดูนะคะคราวนี้สำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาของเราเนี่ยมีการประเมินผลระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนประเมินผลระหว่างเรียนเนี่ยเราใช้อะไรบ้างเราจะสอบย่อยเนี่ยคืออาจารย์คะใน1ภาคเรียนเนี่ยที่โรงเรียนเราก็แปลกประหลาดเหมือนกันนะคะใน1ภาคเรียนของเราโรงเรียนเราเนี่ยจะเปิด16สัปดาห์เราจะแบ่ง16สัปดาห์เป็น2ครึ่งคือ8สัปดาห์แรกกับ8สัปดาห์หลัง8สัปดาห์แรกเนี่ยนะคะอาจารย์เด็กก็จะมีคะแนนรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย100คะแนนแล้วก็คะแนนครึ่งหลังอีก8สัปดาห์หลังก็100คะแนนแสดงว่าเด็กโรงเรียนนี้สอบทุก2สัปดาห์เลยค่ะคือจะมีคะแนนสอบย่อยนะคะใน8สัปดาห์นะคะอันนี้นะคะที่เป็นการประเมินผลระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนเนี่ยคะแนน100เนี่ยอยู่ใน8สัปดาห์นะคะสอบย่อยเราจะสอบย่อย2ครั้งครั้งละ15คะแนนแล้วข้อสอบโรงเรียนนี้ก็โหดโหดนะคะข้อละ1คะแนนแล้วก็จะดูจากสมุดงานของนักเรียนทำงานเป็นยังไงเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกต้องแล้วก็ให้คะแนนเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนอีก10คะแนนตั้งใจเรียนไหมเวลาเรียนนอนหลับหรือเปล่าเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าเล่นดินสอยังลบเอาไม้บรรทัดทิ่มเพื่อนหรือเปล่า
ร่วมกิจกรรมโอ้โหครูมีอะไรมาให้ทำมาทำตลอดเวลาเลยมีอะไรผมอาสายกมือตลอดเลยแล้วก็ส่งงานตรงตามกำหนดคือส่งงานเสร็จในชั่วโมงค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะดูเหมือนที่อาจารย์นวรัตน์ได้เรียนอาจารย์ไปแล้วเมื่อวานว่าคือเราต้องการให้เด็กทำงานให้เสร็จในห้องเพื่อไม่เป็นภาระไปที่บ้านเพราะว่าไปที่บ้านเนี่ยมีพี่เลี้ยงช่วยทำเยอะแยะมากมายพ่อแม่อากงอาม่าปู่ย่าตายายมาช่วยกันหมดเลยงานกลับมาปุ๊บอีกวันนึงปริ้งเลยโดนลบค่ะโดนบังคับทำที่บ้านให้สวยงามเอี่ยมพอคนรอบข้างทนไม่ไหวกับลายมือหรือการทำงานที่ไม่เรียบร้อยขัดใจทำให้ดีกว่าเสียเวลาแล้วก็เรื่องความเป็นระเบียบในการทำงานนะคะที่เราจะให้อีกแล้วก็จะมีใบงานให้นักเรียนทำ1ใบ5คะแนนเสร็จแล้วประเมินผลหลังเรียนในสัปดาห์ที่8จะมีแบบทดสอบ3ชุดชุดที่1เนี่ยจะเป็นแบบเลือกตอบ15ข้อ15คะแนนเลยข้อละ1คะแนนนะคะส่วนชุดที่2จะเป็นแบบเติมคำตอบถ้าเป็นแบบง่ายๆหน่อยก็อาจจะข้อละครึ่งคะแนนถ้าเกิดเป็นคำตอบที่แบบต้องคิดซับซ้อนหน่อยเราก็ให้คะแนนมากหน่อยข้อละ1คะแนนก็จะแบ่งส่วนกันไปนะคะส่วนแบบที่3จะเป็นแบบแสดงวิธีทำ20คะแนนทั้งหมดเนี่ยค่ะ100คะแนนใน8สัปดาห์แรกที่นักเรียนเรียนก็จะเก็บสะสมคะแนนนี้เอาไว้แล้วคราวนี้นี่ค่ะลักษณะข้อสอบแบบเลือกตอบที่เราจะหลอกล่อนักเรียนของเราอันนี้เป็นแบบเลือกตอบนะคะข้อใดเขียนประโยคสัญลักษณ์ปิดได้แตกต่างจากข้ออื่นข้อไหนคะอาจารย์ TikTok TikTok ตัวหนังสือเล็กไปไหมคะเล็กใช่ไหมคะ เดี๋ยวขยายนะคะ